ร่องรอยนะครับของเหตุการณ์ที่คนร้ายนะครับได้ก่อเหตุที่บ้านของนักวิชาการชื่อดังท่านหนึ่งนะครับซึ่งการคุกคามเสรีภาพทางวิชาการก็ถือว่ามีความรุนแรงมากขึ้นเป็นลำดับนะครับโดยนายสมศักดิ์เจียมทีรสกุลก็เชื่อว่าเหตุยิงถล่มบ้านพักเมื่อวานนี้นั้นมีใบสั่งครับกระสุนใช่ไหมมัน,น,นอออเออไยกำลดีกยอยเห็นเขก,กว่าเขมี่งแล้วา แล้เข้าใจว่าคงเจอเออมาดูต้นทางเพราะนั้นถ้ามาตอนชั้นปกติถ้ามาตอนชั้นมาแต่ชั้นเดกันี่เป็นร่องรอยที่คนร้ายยิงปืนและปาก้อนหินเข้าไปภายในบ้านพักของนายสมศักดิ์เจียมธีรสกุลอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทำให้รถยนต์และประตูกระจกได้รับความเสียหายโดยนายสมศักดิ์เปิดเผยนะครับว่าเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ12นาฬิกา30นาที ขณะกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ภายในบ้านก็ได้ยินเสียงคนที่หน้าบ้านลุกขึ้นออกมาดูแต่ก็ไม่ได้ออกไปด้านนอกเห็นคนร้ายซึ่งคาดว่าเป็นชายสองคนขับขี่รถจักรยานยนต์อยู่บริเวณหน้าบ้านจากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้น5-6นัดและได้ยินเสียงตะโกนด่าทอก่อนที่คนร้ายจะขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปซึ่งส่วนตัวมองว่าน่าจะมีใบสั่งหลังกองทัพออกมาตำหนิการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง โดยหลังจากนี้จะต้องระมัดระวังตัวเองให้มากขึ้นและอาจต้องย้ายที่อยู่เนื่องจากที่ผ่านมามีคนนำที่อยู่ไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียเป็นจำนวนมากซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่เกิดเหตุรุนแรงเช่นนี้ครับทาอินเทอร์เน็ตก็คงเห็นว่าเริ่มมีการเผยแพร่ที่อยู่ผมกันเต็มไปหมดคือจริงผมเพิ่งมารู้จัก สัปดาห์ที่ผ่านมานี่ว่าจริงมันเคยมีการเผยแพร่ที่อยู่ผมมาก่อนแล้วแต่ว่ามันไม่ได้แพร่หลายเท่าสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้คืออย่างที่คงเห็นนะคือทาเป็นสไลด์ทำเป็นอะไรหนักมากนะฮะก็คือแพร่กันเต็มไปหมดผมก็นึกว่าก็หวังว่าจะจะจะไม่เกิดอะไรนะฮะก็นึกไม่ถึงมันกันแล้วก็ไม่นึกว่าจะกลางวันแสกๆจะมาจะมาถึงบ้านขนาดนี้ก็หมายถึงพวกที่โกรธผมเนี่ยเหรอก็ผมก็พูดมาแต่หนแต่ไรว่าเออผมเนี่ยเป็นคนที่ เรียกว่าถือลทัทธิของการพูดคุยการถกเถียงกันนะฮะผมไม่ว่าฝ่ายไหนใช้คมรุนแรงผมก็ไม่เคยเห็นด้วยทางนั้นนะฮะคือจริงๆแล้วการทําร้ายการใช้กําลังมันไม่ได้ประโยชน์อะไรนะฮะจริงๆแล้วก็ตัวไอเดียถ้าเกิดมีคนเขาจะเห็นด้วยกับผมเขาก็เห็นด้วยอยู่ดีอะไรเงี้ยนะฮะคือต่อให้ทําร้ายผมก็ก็แก้ปัญหานี้ไม่ได้ใช้การถกเถียงดีกว่าคือไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับผมก็ได้มาเถียงมาทะเลาะมาด่าผมก็ได้แต่ไอ้วิธีแบบนี้มันไม่มีประโยชน์ ขณะที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านได้เล่าให้ตำรวจฟังว่าเมื่อช่วงเช้าพบกลุ่มชายต้องสงสัยขี่รถจักรยานยนต์สีดำแดงโดยคนคนขับสวมหมวกกันน็อกเต็มใบส่วนคนซ้อนสวมหมวกหนังคาวบอยสีน้ำตาลขอเข้ามาภายในหมู่บ้านแต่ไม่ยอมแลกบัตรโดยอ้างว่ารีบเข้ามาพบบุคคลในหมู่บ้านและกลับออกไปก่อนจะย้อนกลับมาอีกครั้งประมาณเที่ยงซึ่งครั้งนี้มีผู้หญิงมาด้วยอีกสองคนแต่รออยู่ด้านหน้าหมู่บ้าน และพบว่ามีสัญ,ญลักษณ์ของผู้ชมมุมนุมกปป,ปสอ,อยู่ที่ตัวด้วยพันตำรวจเอกสราวุธจินดาคำผู้กำกับการสอนนอคนายาวระบุว่าจากการตรวจสอบพื้นที่บริเวณบ้านเบื้องต้นพบจานท้ายกระสุนคาดว่าอาวุธที่คนร้ายใช้ก่อเหตุจะเป็นปืนลูกซองและจากการตรวจร่องรอยของรูกระสุนน่าจะมีการใช้อาวุธปืนลูกโม่อีกหนึ่งกระบอกในการก่อเหตุ ซึ่งขณะนี้ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดด้านหน้าหมู่บ้านและสอบปากคำพยานแวดล้อมแต่อย่างไรก็ตามนะครับต้องรอผลตรวจสอบจากกองพิสูจน์หลักฐานอีกครั้งสำหรับเหตุคุกคามการแสดงความคิดเห็นทางการวิชาการเคยเกิดขึ้นกับนายวรเจตภาคีรัตนักวิชาการกลุ่มนิติราชถูกทำร้ายร่างกายโดยกลุ่มคนที่มีความเห็นต่างทางการเมืองภายในมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายสมศักดิ์เจียมธีรศกุลเกิดขึ้นหนึ่งสัปดาห์หลังจากกองทบกออกมาระบุว่าอาจดำเนินคดีกับความเห็นทางวิชาการและต้องให้สังคมนั้นกดดันกับ